ต้องถอนแล้วก็คงต้องใส่เป็นสกูถอดได้ดีก่อนสกูอะไรก็ยังไม่ทำอ๋อมันเป็นเด็กอยู่เนาะใช่แล้วก็อย่างถ้าจะใส่สะพานฟันมันปอมติดแน่นอย่างเงี้ยเจ้ามันต้องรอให้เด็กพ่ออายุมากกว่านี้หน่อยเพราะถ้าทำตอนนี้นะทำไปมันก็ไม่สวยถอนไม่อยากโดนเลยต้องถอนทิ้งหมดถอนแล้วใส่ปันปอมเจ้าได้เอาเนาะเจ้าอันนี้เจ็บอยู่ปะเละหมดเลยอ่ะแล้วปวดไหมคะปวดไหมครับได้ไหมครับปวดไหมปวดไหมไม่ปวดเนาะไม่ปวดเป็นทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแม่แล้วปากกระแทกกระโปรงเจอเจ้าเบาตาอย่างนี้ไงเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปให้เพื่อนๆดูแล้วไม่เป็นไรถ้าไม่ปวดหมอรอให้แผลเขาดีกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวถอนนัดมาถอนอีกเนาะอันนี้มันเบิกหวะไปหมดเนาะเจ้ารอให้แผลดีกว่านี้นิดนึงสักอาทิตย์สองอาทิตย์แผลในปากไม่หายง่ายเจ้าอ่ะปากเอ็นเอถ้าแผลในปากส่วนใหญ่เขาสีม่วงอะไรทาเนี่ยจะได้ไหมเอว่าได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะไหนอันนี้ฟันกรามเขาเหมือนกันนะอันนี้ก็ผุมากนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวแผลหายหน่อยแล้วก็เดี๋ยวบูรณะทั้งปากแต่ไม่เฉพาะซี่นี้ได้ไหมได้ปูนทำอะไรให้แล้วค่อยใส่ฟันปลอมเอาเนาะมันต้องเป็นผลต่อเนื่องใช่ไหมปากกว้างอันนี้ก็ผุมากเลยอ่ะเจ้าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะแต่ว่าฟันน้องผุอ๋อมีผุเองสองซี่ปากกว้างกว้างนี่ก็ผุมากเลยมันมีกี่ซี่ที่ผุพอเดี๋ยวมันต้องแยกจ่ายเป็นฟันกรามหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือดูข้างหน้าเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ที่จะทำที่เขาเป็นมากจริงๆก็คือฟันกรามซึ่งมันเป็นฟันผุไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะจ้ะคือจะไม่ทำก็ได้ก็ทำเฉพาะที่เกี่ยวกับอันนี้ก็ได้ทำกับอันสี่แยกก่อนมันต้องเอาตัวอุบัติเหตุอย่างหนึ่งแล้วก็ไอตัวฟันผุอีกอย่างก็จะมีทำก็คือขุนปูนให้เนาะแล้วก็ถอนฟันไอที่มันเบิกบักเบิกบักนี้เนาะแล้วก็ทำปากทำฟันปลอมเอาถ้าฟันปลอมถอดได้ตรงนี้เธอใส่สามซี่ข้างบนนี่ก็ตกชิ้นหนึ่งประมาณ 1,200 ถ้าเป็นฟันล่างอ่ะปากกว้างครับข้างล่างก็จะใส่ประมาณ 3-4 ตรงนี้ฟันหาล่างก็ประมาณ 1,300 เนี่ยค่ะเป็นเศษ2ชิ้นบนชิ้นล่างประมาณ 2,500 ค่าฟันปลอมนะแล้วก็มีขุ่นปูนก็400แล้วก็ถอนฟันถอนฟันอาจจะพิษล่างประมาณ 3-400 เนี่ยนะเหลืออย่างเงี้ยค่ะเศษน่าจะเกินน่าจะเกิน 4,000 ประมาณเนี้ยได้